มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะพนักงานช่อง3รวมตัวร้องศาลแรงงานเหตุถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่กลายเป็นดราม่าอย่างหนักเพจ Facebook ตู้ปอนอข่าว3ช่อง28ได้มีรายงานข่าวว่าพนักงานช่อง3รวมตัวร้องศาลแรงงานหลังถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมกลุ่มพนักงานและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3จะมีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมในกรณีที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมในหลายๆกรณีอาทิพนักงานในสังกัดของบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์ถูกเหมารวมในการเลิกจ้างกรณีไม่บอกกล่าวล่วงหน้าโดยให้พ้นสภาพโดยทันทีก่อนช่องจะปิดมีการเพิ่มเงินให้ผู้ประกาศข่าวที่โดนเลิกจ้างโดยไม่มีความเท่าเทียมในแต่ละคนการไร้หลักมนุษยธรรมในการเลิกจ้างมีการเอาสามีภรรยาที่ลูกยังเล็กออกพร้อมกันเป็นต้นทางนี้ได้มีการทำหนังสือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมยื่นไปที่ผู้บริหารแต่ก็ยังคงไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยในวันพฤหัสบดีที่1สิงหาคม2562จะมีการรวมตัวกันที่ศาลแรงงานกลางถนนพระราม4เวลา 10:00 น.ตู้ปน.ข่าว3ช่อง28ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ